สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปบดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนาย Abdun g อดินบิน n z ะลารักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลจีเรียในโอกาสบันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพระเจ้าขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวแอลจีเรียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรณพระวัิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกันิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานครบ20ปียุวทูดความดี วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมรารีสด็จพระพราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสร,รกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานครบ20ปียุวทูตความดีซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปธรรมสมเด็จประเทศพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ20ปีของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งมูลนิธิยุบรทุตความดีเริ่มก่อตั้งขึ้นมาปี2542จากโครงการของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาวชนไทยให้เป็นผู้ที่มีทั้งคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาเพื่อหล่อหลอมให้เป็นต้นกล้าแห่งความดีอันเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเริ่มแรก76แห่งปัจจุบันมีจำนวน2,154แห่งครอบกลุ่มทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนอกจากนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มสมาชิกอาเซียนพร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยให้ได้เปิดโลกกระทัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่สายตาของนานาประเทศต่อไปโอกาสนี้ท่องพระเนรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการ20ปียุวทูตความดีเก้าวไกลทันโลกนำเสนอพัฒนาการและเส้นทางการดำเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดี นิทัศการการบอกเล่าประสบการณ์โดยตัวแทนยุวทุตความดีใิทรรศการการดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา10นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระรกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิลปธรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดดิฉทสการ8ทศวรรษนวรัตพง์ไพบูรณ์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นายนาวรัตพง์ไพบูรณ์ศิลปินแห่งชาติสาขาบรรณศิลป์ประจำปี2536และกะวีศิร์ประจำปี2523อายุครบ80ปี เป็นการรวบรวมบทกวีที่สะท้อนเหตุการณ์ของยุคสมัยในสังคมไทยตลอดช่วงเวลา60ปีที่ผ่านมาโอกาสนี้ทรงสอดด้วงร่วมกับวงคำหวานในบทเพลงแขกสละลายสองชั้น จากนั้นท่อยปรนเนธิทศการ8ทศวรรษนวรัตพงภัยบูรณ์ที่จัดภายใต้แนวคิดปดกวีคือพลังของสังคมนำเสนอปรัชญาในการทำงานของนวรัตพงภัยบูรณ์ผ่าน3หัวข้อหลักคือสังคมการเมืองธรรมชาติและความรัก เป็นการจัดแสดงบทกวีในรูปแบบอลังการกวีที่ผสมผสานกับงานศิลปะอาทิงานจิตรกรรมประติมากรรมมัณฑนศิลป์คีตรกรรมและวรรณกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่สืบสารและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงกวีนิพนธ์และต่อยอดงานวรรณกรรมที่มีคุณค่ารวมถึงปลุกฝังจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงแนวคิดและคำสอนต่างๆที่แฝงมาในรูปแบบของงานเขียนทั้งรอยแก้วและรอยกลอง ผู้สนใจสามารถไปชมมิเทศการดังกล่าวได้โดยจัดระหว่างวันที่1-6ถึง6พฤศจิกายน2562เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา9นิกาถึง19นาฬิกานาทียกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา17นาฬิรรกา10นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตสมเด็จประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบร,รมราชุป,ปถัมภ์ครั้งที่2ทับ2562เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิดลประจำปี2562และผู้สมควรได้รับ ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2562รวมทั้งพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดทําขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสร์แต่สมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุยเดศวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลอง ร้อยวันนี้ที่เทสโก้โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต พระรามสีเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเป็นวันที่สองของการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเครื ray, ่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกร,รมซึ่งโครงการดังกล่าวมูลน,นิธิกาญจนาบารีร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยน2562โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท นพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังมีการสอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมสำหรับมูลน,นิธิ กาญจนะบารมีได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นประธานโครงการกาญจนะบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาพิเศษปีพุทธศักราช2537มีพระราชกระแสให้โครงการจัดตั้งหมู่นิธิกาญจนะบารมีขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมพิพลลอดุเดดมหาราชบรามนาถบพิษรฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช253 59, เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้และอยู่ในถิ่นทุร,รกันดารให้ได้รับการดูแลต่อมาในปีพุทธศักราช2555มูลน,นิธทิจะได้จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกร,รมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555ขึ้นเพื่โดนโรงให้สตรีในถิ่นธุรกันดารที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจและเข้าถึงเรื่องมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสตรีไทยอันดับต้น,ตน และมีแนวนว้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจการจัดโครงการนี้มีผู้ไปรับบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมจำนวน614คนประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเวรวลีกรมม,มือสุทธานารีนาถให้สงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลา,านุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาดไทยเขตปทุมวัน,รน,รชชน,น,ก,นกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทาันารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว,รวอาทิสถานีวิทยุหัววังเรดิโอจังหวัดชุมพรชมรมสายใหญ่แม่บ้าน ทหารอากาศคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8และมูลนิธิทานศิลรักจิตรกรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภพาเอกยมสินสวัสดีค่ะ